อัปเดตข่าวสารพี่จีซูของบลิงค์ค่ะมาเร็วเคลมเร็วจริงๆนะคะหลังช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการออกมาประกาศว่าเธอกำลังคบหากับนักแสดงหนุ่มอันโบฮยอนแต่ว่าล่าสุดวันนี้ค่ะ YG ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าทั้งคู่ค่ะได้เลิกลายุติความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ชัดเจนแมนๆดีค่ะตามสไตล์พี่จีนะคะไม่ปกปิดค่ะชัดเจนตลอดและก็นอกจากข่าวเรื่องเดทแล้วก็ยังมีข่าวดีค่ะเห็นว่าเธอกำลังจะไปเล่นภาพยนตร์นะคะที่ชื่อว่า Omniscient Reader Viewpoint ด้วยเหมือนกันก็จะรับบทเป็นอีจีฮยอนค่ะนักดาบผมยาวหางม้าโดย YG ค่ะออกมาบอกว่าได้รับข้อเสนอแล้วมาจริงๆนะคะก็อยู่ในขั้นตอนกำลังพิจารณาบทกันอยู่ค่ะเรียกว่ารักไม่ยุ่งนะคะมุ่งแต่เรื่องงานไปเลยค่ะพี่จีซูก็เห็นว่าจะมีคุณลีมินโฮเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะก็น่าสนใจมากจริงๆค่ะรอติดตามฟังข่าวดีกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมส่วนข่าวการต่อสัญญาของ YG ก็เรียกว่ายังกักอยู่ค่ะยังไม่บอกความจริงนะคะมีการออกข่าวออกมาอีกแล้วค่ะว่าคาดเดานะว่าน่าจะอีกสัก3สัปดาห์ข้างหน้าค่ะถึงจะรู้ผลนะก็รอต่อไปค่ะจนถึงตอนนั้นเนาะซึ่งตอนนี้ก็แบ็คพิงค์ค่ะก็ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการต่อสัญญาแต่อย่างใดนะคะส่วนช่วงนี้ก็ใครที่อยากจะติดตามผลงานของพวกเธอก็อาจจะต้องไปติดตามเกี่ยวกับพวกนิตยสารกันซะก่อนนะคะก็อย่างล่าสุดเนี่ยเจนนี่เองก็มีไปขึ้นปกนิตยสารให้กับ W Korea ค่ะก็มีภาพสวยๆสับๆหน้าออกมาให้กับเราได้ดูเยอะเลยค่ะก็งานถ่ายแบบของแบ็คพิงค์เนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า